ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องร้อยรักวาสนาตอนที่52ถึงตอนที่54ตอนที่52ตอนขอรับโทษเสี่ยวฉานตกใจจนหน้าขาวซีดนางรีบขดตัวไว้อย่างรวดเร็วเจินจิ้งเดินก้าวเท้ายาวๆมาที่หน้าต่างเสี่ยวฉานหันหลังกลับไปมองทางเดินนั้นยาวยิ่งหากคิดจะวิ่งหนีไปก็คงไม่ทันแน่เมื่อเรื่องเจือนตัวสติปัญญาจึงฟื้นขึ้นมานางรีบขดร่างเป็นก้อนกลมซ่อนอยู่ใต้ขอบหน้าต่างด้านนอกเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าหยุดอยู่ที่ริมหน้าต่างเสี่ยวฉานก็ปิดตาแน่วแน่ภาวนาอยู่ในใจสวรรค์โปรดคุ้มครองอย่าให้ถูกจับได้เป็นอันขาดมิฉะนั้นชีวิตของนางคงจบสิ้นแน่นางคิดถึงความใจดีของคุณหนูสี่และแม้ในหมู่สาวใช้จะมีการแข่งขันอยู่บ้างแต่ความสัมพันธ์กลับนับว่าเข้ากันได้ดีทีเดียวทั้งอาหารเลิศรสที่ได้กินทุก3วัน5วันนั้นอีกเป็นครั้งแรกที่เสียฉานเสียใจกับความอยากรู้อยากเห็นของตนจนจริงยื่นหน้าออกไปดูทั่วสารทิศแต่กลับไม่พบสิ่งใดมีเพียงเสียงดังหวีดหวิวที่เสียสีกันไปมาของกิ่งหลิวไม่กี่ต้นข้างเรือนฟังแล้วทำให้คนโมโหยิ่งเป็นไปได้เมื่อครู่นางได้ยินเสียงร้องของสตรีไม่ผิดแด่เหตุใดกลับไม่เห็นแล้วเล่าจนจริงครุ่นคิดอยู่เพียงครู่แล้วก็แค่นเสียงหัวเราะเย็นออกมาหรือแค่แม่นมหลิวที่ด้านนอกคนเดียวยังไม่พอต้องส่งคนมาลอบสังเกตพฤติกรรมของนางอีกหรือจนจริงปิดหน้าต่างโดยแรงคราหนึ่งแล้วขึ้นไปนอนบนเตียงปิดผ้าม่านลงในทันทีเสี่ยวฉานไม่กล้าแม้แต่จะถอนหายใจนางรออยู่อีกครู่หนึ่งเมื่อเห็นว่าไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแล้วจึงยกตัวขึ้นค่อยๆย่องออกไปจากที่นั่นเมื่อถึงสวนเฉินเซียงไปหลิงก็เข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันพูดว่าเจ้าคนเลาะแหละคุณหนูให้เจ้าไปส่งสิ่งของเท่านั้นแต่กลับไปนานปานนี้แอบไปอู้ที่ใดอยู่ใช่หรือไม่ชิงเกอและเสี่ยวฉานเป็นสาวใช้ขั้นสามที่ไปหลิงดูแลเรื่องวิ่งไปมานั้นล้วนให้เสี่ยวฉานทำเสี่ยวฉานยกมือสิบมือประกบกันเอ่ยยังวอนพี่สาวแสนดีต่อไปข้าไม่กล้าแล้วอภัยให้ข้าด้วยเถอะเพราะได้รับคำสัญญาจากคุณหนูว่าหากล้อมตีปิ่นเงินพวกนั้นเสร็จก็จะแบ่งให้พวกนางวันนี้อารมณ์ไปหลิงจึงดีเป็นพิเศษนางพูดอยู่สองสามคำก็ปล่อยเสี่ยวฉานไปเสี่ยวฉานเข้าเรือนมาแล้วแต่ไม่ว่ากระทำเรื่องใดจิตใจกลับเหม่อลอยอยู่เรื่อยคุณหนูสามถึงกับโยนปิ่นทองชิ้นใหญ่ปานนั้นทิ้งสวรรค์ปิ่นทองนั่นสามารถซื้อตัวนางกลับได้ถึง10ครั้งเชียวนะคุณหนูสามทิ้งปิ่นทองไปโดยที่ไม่มีความลังเลเลยสักนิดนางไม่ใช่เกลียดคุณหนูมากหรอกหรือสีหน้าท่าทางที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังของเจินจิ้งยังคงปรากฏขึ้นในหัวของนางไม่หยุดเสี่ยวฉานลังเลขึ้นมาว่าจะบอกคุณหนูดีหรือไม่ผ่านไปนานในที่สุดเสี่ยวฉานก็ไปเคาะประตูเข้ามาเถอะเสี่ยวฉานผลักประตูเข้าไปเห็นจือซูก็อยู่ที่นี่ด้วยจึงหดคอตนเองลงทันทีเสี่ยวฉานเหตุใดทำท่าทางคลาดๆกลัวๆมิใช่ทำเรื่องให้คุณหนูต้องขายหน้ามาหรอกนะจือซูกล่าวตำหนิพี่จือซูข้าผิดไปแล้วความจริงนั้นเสี่ยวฉานเป็นคนร่าเริงและผงผางมากแต่เมื่อเผชิญหน้ากับจือซูที่คอยอบรมนางกลับไม่อาจขจัดความกลัวในจิตใจไปได้คุณหนูบ่าวได้นำสิ่งของไปส่งมอบเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเพียงแต่บ่าวยังมีเรื่องที่จะรายงานต่อท่านอีกเสี่ยวฉานรวบรวมความกล้าเอ่ยขึ้นเรื่องอันใดพูดเถอะเสี่ยวฉานค่อยๆชำเลืองมองจือซูโดยมิเอ่ยสิ่งใดมีเรื่องอันใดก็พูดมาตามตรงเถอะจนเมี่ยวเอ่ยในใจคิดว่าเสี่ยวฉานนั้นอายุยังน้อยแม้จะฉลาดแต่กลับไม่รู้จักความเหมาะสมเท่าที่ควรจือซูเป็นผู้ดูแลสาวใช้ทั้งหมดของนางหากกระทำการน่าสงสัยต่อหน้าจือซูวันหน้าไม่ใช่ว่าจะก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างกันหรือได้ยินเจินเมี่ยวกล่าวเช่นนี้เสี่ยวฉานก็เข้าใจในทันทีนางแข็งใจแล้วคุกเข่าลงบนพื้นเสียงดังพลักคุณหนูบ่าวกระทำผิดอีกแล้วเจ้าค่ะเจินเมี่ยวมองเสี่ยวฉานที่คุกเข่าก้มหน้าต่ำด้วยความตกใจเส้นโลหิตที่ขมับพลันเต้นตุบตับขึ้นมาเกิดเรื่องใดขึ้นอีกเลิกอึกอักให้คุณหนูต้องร้อนใจได้แล้วจือซูเอ่ยเสียงสีหน้าเคร่งขรึมเสี่ยวฉานสูดลมหายใจพูดระรัวออกมาประดุจประทัดที่ถูกจุดบ่าวนำสิ่งของไปมอบแก่คุณหนูสามแต่พบกับแม่นมหลิวของเรือนหนิงโซ่ที่อยู่ที่นั่นบ่าวรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยจึงลอบเข้าไปแอบดูจนเมี่ยวเกิดความสงสัยขึ้นมาแอบดูแม่นมหลิวเฝ้าอยู่ตรงนั้นแล้วเจ้าเข้าไปได้อย่างไรกันหรือก่อนหน้านี้บ่าวเคยไปเดินเล่นแถวนั้นจึงพบรูสุนัขลอดที่หลังกำแพงเรือนเสี้ยเหยียนเข้าโดยบังเอิญบ่าวจึงลอบเข้าไปทางนั้นเจ้าค่ะจนเมี่ยวเท้าแก้มตนผ่านไปนานจึงเอ่ยว่า
ดูไม่ออกเลยว่าเจ้าจะเป็นผู้มากความสามารถเช่นนี้คุณหนูบ่าวมีบังอาจรับเจ้าค่ะเสี่ยวฉานรีบโบกมือไปมาเจินเมี่ยวทั้งขำทั้งโกรธข้าประชดเจ้าอย่าถือว่าเป็นจริงเด็ดขาดเสี่ยวฉานบ่าวเดินไปถึงเรือนพักของคุณหนูสามเห็นว่าหน้าต่างเปิดอยู่จึงแอบโผล่หน้าเข้าไปดูแล้วเห็นว่าคุณหนูสามโยนปิ่นทองที่ท่านมอมให้ทิ้งไปบ่าวคิดว่าคุณหนูสามคงไม่ชอบคุณหนูมากแน่ๆบ่าวกลัวว่าคุณหนูจะไม่ทันป้องกันตัวจึงมาเรียนให้คุณหนูทราบเจ้าค่ะเจินเมี่ยวมีสีหน้าเคร่งขรึมเสี่ยวฉานความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าคงมีมากเกินไปหน่อยจือซูบอกนางหน่อยเถอะว่าพฤติกรรมเช่นนี้ของนางเจ้านายจะทำโทษเช่นไรจือซูเอ่ยด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกว่าแอบสอดส่องเรื่องส่วนตัวของเจ้านายต้องโบยหนักสักคราแล้วขายออกไปเจ้าค่ะคุณหนูร่างของเสี่ยวฉานงอนเงียนไปมาสั่นระริกจนแทบจะล้มพับลงเจินเมี่ยวไม่มองเสี่ยวฉานสักนิดเพียงเอ่ยเสียงร่ำเรียบว่ายังมีอันใดอีกหรือไม่เจ้าอย่าได้ปิดบังเด็ดขาดมิฉะนั้นข้าจะทำอย่างที่จือซูพูดสาวใช้ผู้นี้มีประโยชน์เพียงแต่ไม่รู้จักแยกแยะเกินไปก็เท่านั้นคือคุณหนูสามโยนปิ่นทองออกนอกหน้าต่างบ่าวตกใจจึงร้องออกมาเจ้าค่ะอันใดกันเจ้าถูกคุณหนูสามพบเข้างั้นหรือเจินเมี่ยวหมุนกายกลับโดยแรงครั้งนี้สีหน้าของนางดูย่ำแย่จริงๆเจินจิ้งเห็นเสี่ยวฉานยอมทองคิดว่านางให้คนส่งของไปแล้วถือโอกาสนี้สืบข่าวตนความแค้นที่มีต่อนางเกรงว่าคงยังรากลึกลงไปอีกขั้นแล้วนอกจากนี้เหล่าผู้อาวุโสก็จะตำหนิว่านางมีรู้ความเกรงว่าชีวิตของสาวใช้ผู้นี้คงไม่อาจรักษาไว้ได้แล้วเวลาเพียงชั่วครู่กลับคิดไปมากมายเมื่อมองสาวใช้น้อยที่อายุเพียง10ปีนี้แล้วแม้ในใจจะโกรธแต่ก็ยังรู้สึกทำใจไม่ได้อยู่ดีอย่างไรก็เป็นชีวิตที่กำลังสดใสหากอยู่ในโลกเดิมของนางก็ยังคงเป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นไม่เจ้าค่ะบ่าวซ่อนตัวได้ทันคุณหนูสามไม่เห็นบ่าวเจ้าค่ะเพียงแต่คงจะทราบแน่ว่ามีคนแอบฟังอยู่เห็นสีหน้าย่ำแย่ของเจินเมี่ยวแล้วเสี่ยฉันก็ตอบออกไปอย่างซื่อสัตย์เจินเมี่ยวพลันฟื้นคืนกลับมาจากอารมณ์ขุ่นมัวนั้นนางมองเสี่ยวฉานคราหนึ่งแล้วนิ่งเงียบอยู่นานสถานการณ์เช่นนี้จู่สู่มีกล้าตัดสินใจเองจึงยืนอยู่ข้างกายเจินเมี่ยวอย่างไร้ซุ้มเสียงเสี่ยวฉานก้มหน้าต่ำรู้สึกดังเวลาถูกแช่แข็งไว้อึดอัดอย่างไรบอกไม่ถูกผ่านไปนานเจินเมี่ยวจึงเอ่ยว่าจู่สู่เจ้าพาเสี่ยวฉานออกไปสั่งสอนนางใหม่ทั้งหมดเมื่อใดที่นางเข้าใจในกฎเกณฑ์ดีแล้วก็ให้นางกลับมาปฏิบัติหน้าที่และหักเบี้ยหวัดของนางครึ่งปีในดวงตาส่วนลึกของจือซูปรากฏแววประหลาดใจขึ้นวูบหนึ่งแต่กลับกล่าวรับคำอย่างสำรวมเสี่ยวฉานเดินตามจือซูออกไปอย่างทุลักทุเลรู้สึกคล้ายกำลังฝันไปคุณหนูปล่อยนางง่ายๆเช่นนี้เลยหรือเมื่อพ้นจากห้องนั้นมาแล้วนางก็ร้องไห้เสียงดังอย่างไม่อาจควบคุมอารมณ์ตนเองได้อีกต่อไปจือซูจัดการเรื่องของเสี่ยวฉานเสร็จไม่นานก็ย้อนกลับมาคุณหนูบ่าวไม่เข้าใจคนที่ทำความผิดเช่นเสี่ยวฉานจุดจบที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นการไล่ออกไปนอกจวนเหตุใดท่านจึงในแววตาของจือซูนั้นเหมือนได้เห็นมงกุฎขาวพิสุทธิ์ดอกใหญ่กระนั้นจนเมียเผยอารมณ์เศร้าอาดูลออกมาเฮ้อหากอภัยได้ก็ควรให้อภัยไม่ใช่หรือความเงียบพลันเข้ามาเยือนจือซูเอ่ยด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกว่าคุณหนูท่านกำลังเย้าเล่นใช่หรือไม่เจ้าคะจบตอนที่52ค่ะตอนที่53ตอนเจียงจูเจินเมี่ยวหัวเราะแห้งๆสองคราจึงอธิบายว่าเหตุใดที่ลงโทษเสี่ยวฉานสถานเบานั้นมีอยู่หลายสาเหตุหนึ่งคือหากนางไปมอบสิ่งของให้คุณหนูสามกลับมาก็ถูกโบยจนตายเรื่องที่เดิมคุณหนูสามอาจจะคิดไม่ถึงสุดท้ายก็อาจจะคาดเดาไปได้ 2. การที่นางเลือกพูดเรื่องนี้ออกมาแสดงว่าอุปนิสัยเดิมนั้นไม่เลวเลย 3. ในชีวิตคนเราย่อมต้องเคยทำผิดความผิดบางอย่างนั้นไม่มีโอกาสให้กลับมาแก้ตัวแต่เสี่ยวฉันนั้นโชคค่อนข้างดีในเมื่อไม่ถูกจับได้ข้าผู้เป็นนายเหตุใดจะไม่ให้โอกาสนางสักครั้งเล่าสาวใช้ที่เคยทำผิดและรู้จักแก้ไขเปลี่ยนแปลงย่อมมีประโยชน์กว่าสาวใช้ที่เปรียบดังกระดาษขาวแผ่นหนึ่งกล่าวถึงตรงนี้เจินเมี่ยวก็มองจือซูด้วยรอยยิ้มแน่นอนว่าเหตุผลเหล่านี้ล้วนมีสำคัญเท่าเหตุผลสุดท้ายเหตุผลอันใดเจ้าคะเพราะพี่จือซูมีความสามารถมากอย่างไรเล่าหากท่านใส่ใจสักหน่อยต่อไปข้าก็จะมีสาวใช้เก่งกาจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนว่าหรือไม่คุณหนูจือซูที่นิ่งสุขุมเสมอก็ยังอดกระทืบเท้าไม่ได้นางหมุนกายเดินออกไปจากห้องทันทีผ่านไปไม่นานอหลวนก็เข้ามาย่อกายทำความเคารพแล้วเอ่ยคุณหนูให้บ่าวปรนิบัติท่านพักผ่อนสักครู่เถิดเจ้าค่ะเจินเมี่ยพยักหน้าวันนี้มีเรื่องราวมากมายนัก
นางรู้สึกเหนื่อยล้าจริงๆอาหลวนปลดเครื่องประดับคลายมวยผมให้เจินเมี่ยวเงียบๆแล้วประคองนางให้นอนลงพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยไปยังทิศประจิมเมฆาทอแสงสีแดงดุจเปลวเพลิงทอดยาวเป็นผืนดุจไหมงดงามวางท่าประดับท้องนภาสีครามสะอาดใสนั้นบรรดาสาวใช้ต่างนั่งพูดคุยพลางแกะเม็ดแตงอยู่บนขั้นบันไดหินพวกเจ้าได้ยินหรือไม่ว่าคุณหนูที่ให้พี่ไปหลิงนำเครื่องเงินไปตีปิ่นบุปผาและแหวนคุณหนูพูดเองว่าถึงตอนนั้นจะแบ่งให้กับพวกพี่สาวทุกคนผู้ที่พูดก็คือสาวใช้น้อยที่ยังไม่มีขั้นลำดับอันใดสาวใช้คนอื่นๆล้วนมีสีหน้าตื่นเต้นสนใจขึ้นมามีสาวใช้ที่มีไฝตรงกลางระหว่างคิ้วผู้เดียวที่เอ่ยอย่างเกียจคร้านขึ้นมาว่าจะตื่นเต้นอันใดปิ่นบุปผานั้นมอบให้กับพวกพี่สาวไม่ใช่พวกเราเสียหน่อยเพียงประโยคเดียวก็ทำให้สาวใช้น้อยทั้งหลายมีสีหน้าสลดในทันทีผ่านไปนานสาวใช้ผู้หนึ่งจึงเอ่ยขึ้นมาด้วยความอิจฉาว่าพี่สาวพวกนั้นช่างโชคดีจริงๆคุณหนูมีอุปนิสัยดียิ่งนอกจากครั้งนั้นที่ทำโทษให้กับพี่เสี่ยวฉานทบทวนความผิดอยู่ในห้องก็น้อยนักจะทำโทษผู้ใดอย่ามีของอร่อยล้วนแบ่งให้กับพวกเราสาวใช้เสมอบัดนี้คุณหนูกลับมีน้ำใจกว้างใหญ่มอบให้กระทั่งเครื่องประดับบรรดาสาวใช้น้อยต่างพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นอีกอาหารที่พี่ชิงเกอร์ทำหลายๆอย่างแม้แต่พวกนางที่เป็นสาวใช้ไร้ระดับขั้นก็ยังเคยชิมอยู่หลายคราพวกเจ้าได้ยินหรือไม่ว่าพี่เสี่ยวฉานถูกทำโทษอีกแล้วสาวใช้น้อยผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นมาด้วยท่าทางลึกลับฮะนางทำผิดอันใดอีกหรือเรื่องนั้นข้าไม่ทราบพวกเจ้าว่าพี่เสี่ยวฉานทำผิดคราวนี้จะถูกไล่ออกไปหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นตำแหน่งสาวใช้ขั้น3มีชัยว่าวางลงหรอกหรือสาวใช้ที่มีไฝตรงกลางระหว่างคิ้วจึงแค่นหัวเราะพลางกล่าวว่าพวกเจ้าช่างใจกล้านักเรื่องของคุณหนูกับเหล่าพี่สาวไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาถกเถียงกันได้อีกอย่างหากเราตั้งใจทำงานผ่านไปนานเข้าคุณหนูและพี่สาวผู้ดูแลก็ย่อมเห็นจะต้องมีสักวันที่เราจะโดดเด่นขึ้นมาและยามนี้จะคิดเรื่องที่ไร้แกนสารเหล่านี้ไปใหญ่กันสาวใช้น้อยบางคนเอ่ยอย่างไม่เห็นด้วยว่าข้ามิได้ใจกว้างเช่นเจ้าข้าอิจฉาบรรดาพี่สาวที่โชคดีเช่นนั้นแล้วอย่างไรสาวใช้เด็กๆ เช่นพวกเจ้ามีรู้จักทำงานมาหยอกล้อพูดคุยอันใดอยู่จื่อซูเอ่ยตำหนิอยู่บนบันไดหินสุขสวัสดิ์พี่จื่อซูจื่อซูนั้นเข้มงวดมากขึ้นทุกวันเหล่าสาวใช้น้อยล้วนหยุดการสนทนาดังจักรจันทร์ในเหมันตฤดูลงในทันทีจื่อซูมองสาวใช้ที่มีไฝอยู่ระหว่างคิ้วคราหนึ่งเอ่ยเสียงร่ำเรียบว่าอยากย้ายไปทำเรื่องที่ตนสมควรกระทำได้แล้วส่วนเจ้าอยู่ก่อนบรรดาสาวใช้น้อยต่างแยกย้ายกันไปทันทีสาวใช้ที่มีฝอยอยู่ระหว่างคิ้วนั้นย่อกายทำความเคารพคราหนึ่งพี่จือซูมีอันใดกำชับข้าหรือเจ้าชื่ออันใดหรือเจียงจูเจ้าค่ะจือซูครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยว่าข้าคิดออกแล้วเจ้าเป็นผู้ที่แทนชิงเฉาเมื่อไม่นานมานี้ใช่หรือไม่ชิงเฉาเป็นหลานสาวของหญิงรับใช้สกุลลีที่ทำงานในโรงซักผ้าก่อนหน้านี้เกิดเป็นโรคหัดสาวใช้น้อยก็ยังไม่ได้มีระดับขั้นอันใดยอมต้องถูกส่งกลับคืนและได้รับผิดชอบด้วยการส่งคนมาทดแทนจือซูมองเจียงจูอย่างละเอียดคราหนึ่งเห็นว่าหน้าตาหมดจดตรงหว่างคิ้วก็ยังมีฝอยอยู่เม็ดหนึ่งยิ่งเพิ่มความสดใสมากขึ้นอีกหลายส่วนจึงลอบพยักหน้าเงียบสาวใช้ผู้นั้นมีศักยภาพที่ดีอยู่หลายส่วนเก็บไว้ข้างกายสักปี2ปีก็สามารถรับผิดชอบงานด้วยตนเองคนเดียวได้คุณหนูจะมีคนเก่งไว้ใช้งานเพิ่มอีก1คนนางเฝ้ามองมานานแล้วอุปนิสัยของเสี่ยวฉานแม้จะมีเลวร้ายแต่นางชอบสืบเสาะข่าวสารขานให้รับหน้าที่สำคัญนั้นมิใครจะเหมาะสมนักหญิงรับใช้สกุลหลีเป็นอันใดกับเจ้าหรือเป็นน้องสาวของท่านยายข้าเจ้าค่ะเจียงจูกล่าวน้องสาวของยายและบิดามารดาเจ้าเล่าเจียงจูก้มหน้าคอตกเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่าบ้านข้าไม่เหลือใครแล้วท่านยายใจดีมีเมตตารับข้ามาเลี้ยงดูเจ้าค่ะที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองจือซูพุมพำมีหน้าเล่าถึงได้อายุ 11-12 แล้วเพราะเด็กสาวที่เกิดในตระกูลเช่นนี้อายุเพียง 7-8 ปีก็ให้เข้ามาทำงานที่จวนแล้วต่อไปให้เจ้ามาติดตามข้าเป็นผู้ช่วยข้าก็แล้วกันขอพระคุณพี่จือซูใบหน้าเจียงจูเผยความยินดีที่พอเหมาะยิ่งจือซูพยักหน้าเงียบๆอายุมากกว่าสาวใช้น้อยทั่วไปเล็กน้อยแต่กลับสุขุมยิ่งพี่จือซูผู้หญิงรองมาเจ้าค่ะคุณหนูตื่นแล้วหรือไม่สเวียเอ๋อเดินเข้ามาถามผู้หญิงรองจือซูโรคคิ้วไม่มีอันใดแท้ๆหญิงรองมาด้วยเหตุอันใดหรือผู้หญิงรองเล่าสเวียเอ๋อชี้ไปที่ด้านนอกอยู่ด้านนอกเจ้าค่ะจือซูตีสเวียเอ๋อทีหนึ่งเหลวไหลผู้หญิงรองมามีเหตุผลอันควรอันใดให้นางไปรอด้านนอก
รีบเชิญเข้ามานั่งที่ห้องโถงเร็วเข้าข้าจะไปปลุกขนูเสวียเอ๋ยตะกุกตะกักว่าทราบแล้วเจ้าค่ะเจินเมี่ยวยังคงงัวเงียอยู่บ้างพระนางปล่อยผมจึงต้องใช้เวลาพอสมควรในการแต่งตัวและทำผมหลังจากนั้นจือซูก็ประคองนางไปที่ห้องโถงหูหยินรองหลีกำลังนั่งรอด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อเห็นเจินเมี่ยวเดินมาเดิมคิดว่าจะเผยสีหน้าแย้มยิ้มแต่เพราะถูกลากไปรอด้านนอกและถูกปล่อยให้รอในห้องโถงเสียนานจึงเกิดโทสะขึ้นในใจสุดท้ายทำเพียงเอ่ยด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มว่าเจ้าสีกลางวันฟ้ายังสว่างอยู่แท้ๆเหตุใดจึงได้นอนหลับนานเพียงนี้เจินเมี่ยวกับพริบตาปริบๆวันนี้ที่เข้าวังไปนั้นข้ามีกล้าแม้แต่จะหายใจแรงจึงรู้สึกเหนื่อยมากจริงๆท่านปารองหาข้ามีธุระอันใดหรือเมื่อได้ยินคำว่าเข้าวังนางหลีก็แย้มยิ้มเต็มหน้าเจ้าสี่วันนี้เจ้าบอกว่าองค์หญิงกำลังเลือกหาสหายเล่าเรียนนั่นเป็นเรื่องจริงหรือฝ่าบาททรงตรัสเช่นนั้นคงไม่ใช่เรื่องเท็จกระมังใช่ใช่ใช่ปากข้านี้ก็เหลือเกินจริงๆน้องสาวทั้งสองของเจ้าก็อายุ12แล้วช่วงอายุตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้พอดีเจนเมียออกจะตกใจอยู่บ้างท่านป้าร้องคิดจะให้น้อง5น้อง6เป็นสหายเล่าเรียนขององค์หญิงหรือองหญิงแสนป่าเถื่อนเช่นนั้นป้าร้องคิดจะผลักบุตรสาวของตนเข้าสู่กองไฟหรืออย่างไรกันเห็นน้ำเสียงเจนเมี่ยไม่ค่อยดีนางหลีจึงจับลูบมวยผมตนเจ้าสี่เจ้าก็อายุเกินเกณฑ์แล้วมีสู่ช่วยน้องสาวสักหน่อยดีกว่าให้ผู้อื่นคว้าไปจะช่วยอย่างไรหรือเจนเมี่ยคิดว่าวาจานี้ของนางหลีช่างแปลกประหลาดนักเจ้ามีต้องเข้าวังทุก10วันหรอกหรือเข้าวังครั้งหน้าก็พูดเรื่องดีๆของน้องสาวทั้งสองของเจ้าให้องค์หญิงฟังสักหน่อยได้ยินว่าองค์หญิงฟังโหรเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทยิ่งหากองค์หญิงบอกว่าต้องการผู้ใดฝ่าบาทก็คงต้องทรงเห็นด้วยเป็นแน่เจินเมี่ยวสายหน้าไปมาท่านป่าร้องข้ามีอาจพูดอันใดต่อหน้าองค์หญิงได้จบตอนที่53ค่ะตอนที่54ตอนณป่าไผ่ลึกเอ๊ะเจ้าสี่กล่าวเช่นนี้เจ้ามีละอายใจหรือหากองค์หญิงมิทรงชอบเจ้าจะทรงให้เข้าเฝ้าทุกๆ10วันด้วยเหตุใดกันเล่านางหลีเอ่ยยังไม่พอใจเมื่อได้ยินเสียงอันแหลมสูงของนางหลีเจินเมี่ยวก็รู้สึกปวดศีรษะขึ้นมาท่านป่าร้องข้าพูดอันใดไม่ได้จริงๆไม่มีแท่งเหล็กแหลมก็อย่าคิดจะซ่อมเครื่องกระเบื้องเคลือบจะดีกว่ามีต้องพูดถึงว่านางช่วยได้หรือไม่เพราะอย่างไรหากนางหลีคิดจะให้น้องสาวทั้งสองเป็นสหายเล่าเรียนขององค์หญิงจริงนางก็รู้สึกว่าตนไม่ควรไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอยู่ใกล้กษัตริย์ประดุจอยู่กับพยัคฆ์หากภายหน้ามีเรื่องอันใดเกิดขึ้นนางหลีอาจตำหนิว่านางเป็นคนจัดการให้น้องสาวทั้งสองไปเป็นสหายเล่าเรียนขององค์หญิงก็ได้นางหลียังไม่ตัดใจเจ้าเด็กคนนี้ลองก็ยังไม่ได้ลองเหตุใดจึงเอ่ยวาจาเช่นนี้เล่าหรือว่าความปากไวของอี้เอ๋อนางพูดอันใดให้เจ้าไม่พอใจหรือไม่เจ้าอย่าได้ใส่ใจเลยนางเป็นเพียงเด็กน้อยเท่านั้นข้าพูดอันใดไม่ได้จริงๆเจินเมี่ยวยังคงใส่ศีรษะนางหลีร้อนใจยิ่งเจ้าสี่เจ้าทำเช่นนี้มิใช่ใจดำเกินไปหรือเจ้าข้าทราบดีว่าจวนผัวของเราหากเสื่อมเสียก็เสื่อมเสียไปทั้งหมดหากมีเกียรติก็จะมีเกียรติด้วยกันทั้งสิ้นถ้าน้องสาวทั้งสองของเจ้ามีอนาคตที่ดีเจ้ายอมต้องได้รับผลดีด้วยไม่ใช่หรือเจินเมี่ยวยังคงใส่หน้าในที่สุดนางหลีก็โมโหเจ้าสี่วันนี้ข้าผู้เป็นป้าจะถามเจ้าเพียงคำเดียวเรื่องครั้งนี้เจ้าจะช่วยหรือไม่ช่วยข้าพูดอันใดไม่ได้ครั้งนี้เจินเมี่ยวตอบอย่างฉาดฉานยิ่งนางหลีสุดลมหายใจเข้าโดยแรงเพื่ออดกลั้นมิให้ตนกระโดดเข้าไปขวนใบหน้างดงามตรงหน้าตนนางชี้หน้าเจินเมี่ยวและเอ่ยว่าเอาเถอะเจ้าสี่เจ้าช่างดีเหลือเกินกล่าวจบก็หมุนกายสะบัดแขนเสื้อจากไปทันทีกระทั่งกลับถึงเรือนฝ่ามือที่สั่นเทาไปด้วยโทสะของนางก็ยังมิสงบลงนางโกรธแทบตายอยู่แล้วรู้หรือไม่เจ้าเด็กสมควรตายนั่นช่างมีอุปนิสัยดื้อด้านและแปลกประหลาดยิ่งท่านแม่ท่านเป็นอันใดหรือเจินปิงเจินอี้เดินเข้ามาเห็นนางหลีหน้าเขียวคล้ำดุจเหล็กจึงเอ่ยถามนางหลีพลันพบทางระบายจึงเอ่ยออกมารวดเดียวดุจประทัดที่ถูกจุดเจินเมี่ยวเด็กสมควรตายนั่นปะไรวันนี้ข้าไปขอร้องให้นางช่วยนางกลับไม่เห็นแก่หน้าข้าสักนิดทำให้ข้าโมโหแทบตายแล้วเจินอี้ขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจท่านแม่มีเรื่องอันใดที่พี่สี่ช่วยท่านได้กันนางหลีกรอกตาให้เจินอี้คราหนึ่งเอ่ยด้วยโทสะว่าเจ้าเด็กโง่ยังไม่ได้ยินหรือว่าองค์หญิงกำลังจะเลี้ยวสหายเล่าเรียนแล้วต่อไปเจินเมี่ยวก็ต้องระวังบ่อยๆหากสามารถพูดจาแทนพวกเจ้าได้ย่อมได้เปรียบกว่าผู้ใดเจินอี้หัวเราะท่านแม่พี่สีพูดอันใดได้อีกอย่างข้าก็มิได้อยากระวังไปเป็นสหายเล่าเรียนสิหน่อยวันนั้นนางได้พบกับองค์หญิงฟังโหรแล้วเห็นชัดว่ามิใช่ผู้ที่จะพูดคุยด้วยได้ง่ายๆ
นางหลียิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกเจ้ามันเป็นเด็กโง่งมจะมีรู้หรือว่าอย่างไรการเป็นพระสหายเล่าเรียนนั้นมีข้อดีมากเพียงใดจวนเจี้ยนอันปัวของเรานั้นมีสูงศักดิ์มีต่ำต้อยการแต่งงานในอนาคตของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้แต่หากเป็นพระสหายเล่าเรียนขององค์หญิงย่อมต่างไปยังมีต้องกล่าวถึงโอกาสที่จะได้แต่งงานกับตระกูลสูงศักดิ์แต่ภายภาคหน้าตระกูลสามีเจ้าก็จะให้เกียรติเจ้าไม่น้อยเลยจันอี้หันหน้าหนีและบ่นพึมพำว่าอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องที่พี่สีจะช่วยได้ไหนเลยจะมีความสามารถเช่นนั้นที่สำคัญนางไม่คิดจะเป็นพระสหายเล่าเรียนอันใดทั้งนั้นแม้แต่น้อยแต่งเข้าตระกูลสูงศักดิ์อันใดกันหากตระกูลตนไม่ได้แข็งแกร่งแต่งเข้าตระกูลสูงศักดิ์แล้วอย่างไรกันองค์หญิงที่อภิเษกสมรสออกไปก็ใช่จะดีไปเสียทุกพระองค์ยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงพระสหายเล่าเรียนจนปิงกลับวันไหวขึ้นมาหากนางได้เป็นพระสหายเล่าเรียนขององค์หญิงท่านป้าใหญ่ก็อาจจะมองนางดีขึ้นมาบ้างไม่แน่เมื่อคิดถึงบุรุษหนุ่มผู้สง่างามนั้นเจนปิงก็มีสีหน้าแดงเรือขึ้นมาเล็กน้อยนางหลีถอนหายใจยังดีที่ปิงเข้าใจความลำบากของแม่ชีวิตของสตรีนั้นนอกจากชาติกำเนิดแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องการแต่งเข้าตระกูลดีๆหรอกหรืออีจะไม่ใช่เด็กแล้วต้องคิดให้ได้เสียทีแม่มีพวกเจ้าเพียงสองคนวันหน้าไม่ทราบว่าจะเป็นเช่นไรหากไม่หวังให้พวกเจ้าได้แต่งกับตระกูลดีๆแล้วจะให้หวังอันใดเล่านางหลียิ่งพูดอารมณ์ก็ยิ่งหดหู่มากยิ่งขึ้นทุกวันนางมักขบขันที่นางเจียงนั้นไม่ได้รับความรักเท่ากับอนุภรยาและยังถูกนายท่านผู้สืบทอดหลอกให้เลอะเลือนขึ้นมาอีกทั้งดูแคลนนางบนที่ตระกูลนางนั้นตกต่ำล่มสลายสามีทำตนเหลวไหลความจริงตัวนางเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าผู้ใดเพียงแค่ฝืนทำตนเข้มแข็งเท่านั้นดังนั้นเรื่องการเข้าไปเป็นพระสหายเล่าเรียนขององค์หญิงในครั้งนี้นางจะต้องวางแผนเพื่อบุตรสาวให้จงได้เจนอี้เดินออกไปจากเรือนด้วยความโกรธกรุ่นเจนปิงรั้งมือของนางแล้วเอ่ยเตือนว่าน้องหกเจ้าอย่าได้โกรธเคืองท่านแม่เลยท่านก็แค่หวังดีต่อพวกเราอันใดเรียกว่าหวังดีต่อพวกเรากันท่านแม่ทราบหรือไม่ว่าอันใดเรียกว่าดีเจนปิงขย้ำอาภรณ์ตนเองอยู่เงียบๆการได้เป็นพระสหายเล่าเรียนขององค์หญิงย่อมเป็นเรื่องดีที่มีเกียรติเรื่องนึงเจนอี้จ้องใบหน้าแดงระเรื่อน้อยๆนั้นของเจนปิงแล้วแค่เสียงเย็นเอ่ยว่าเป็นเกียรติเช่นนั้นหรือเกียรติยศนั้นให้เหล่าบุรุษมีก็พอแล้วมันกลายมาเป็นหน้าที่ของเราตั้งแต่เมื่อใดกันพี่ห้าท่านแม่บอกข้าว่าไม่เข้าใจเรื่องราวข้าว่าผู้ใดกันแน่ที่ไม่เข้าใจน้องหกเจ้ากล่าวเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรหรือเจนอี้ผลักนางคราหนึ่งพี่ห้าความคิดของท่านอยากคิดว่าข้าจะไม่รู้เราเป็นฝาแฝดกันนะเขามีอันใดดีนักหนาสายตาเอาแต่มองแต่พี่สี่พี่ไม่เห็นหรืออย่างไรแล้วเกิดในตระกูลสูงศักดิ์เช่นกันเหตุใดต้องรอให้ผู้อื่นมาเลือกสรรหากท่านป้าใหญ่เห็นว่าพวกเราดียอมต้องพูดแทนพี่เป็นแน่ถ้าดูแคลนเราแล้วเหตุใดเราต้องยื่นหน้าเข้าไปให้ผู้อื่นตบด้วยเล่าวาจานี้ทำให้เจินปิงอับอายจนไร้ที่ซ่อนจึงหันหน้าหนีไปไม่สนใจเจินอี้โกรธข้างั้นหรือเจินอี้เม้มปากด้วยความเนยใจเจนปิงยังคงไม่พูดอันใดเจนอี้กระทึบเท้าเร่าๆเอาละเอาละข้าจะไม่สนใจอีกแล้วอยากกระทำเช่นไรก็กระทำเถอะกล่าวจบก็วิ่งออกไปดูดหมอกควันทิ้งให้เจนปิงยืนเช็ดน้ำตาที่ซึมไหลอยู่ตรงทางเดินเพียงคนเดียวนางแค่เห็นเขาแล้วเกิดรักใครอยากอยู่ด้วยกันกับเขาก็เท่านั้นเพียงเท่านี้ก็เป็นคนไร้ยังอายแล้วอย่างนั้นหรือเจนปิงเงยหน้ามองแสงทองบนหน้าผาแล้วครุ่นคิดอย่างเมื่อยลอยครั้นนึกถึงการตกน้ำของเจนเมี่ยวและพลันตื่นเต้นขึ้นมาอยากจะถามเหลือนเกินว่านางคิดเช่นใดในยามนั้นเมื่อเจนเมี่ยวถูกนางหลีก่อกวนทำให้ไม่มีอารมณ์รอจนถึงเวลากินข้าวเย็นจึงกำชับให้จิงเกอร์นำถั่วหมักซี่โครงที่หนึ่งจนเปื่อยแล้วไปให้นายท่านผู้เฒ่าระหว่างทางจึงพบเข้ากับเจนปิงพี่สี่ข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านสักหน่อยน้องห้าข้ากำลังจะไปหาท่านปู่จะไปรอที่สวนเฉินเซียงก่อนดีหรือไม่เจนปิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นพี่สีข้าอยากจะพูดกับท่านตอนนี้เพียงครู่เดียวเท่านั้นได้หรือไม่มองเด็กสาวที่ขอบตาแดงเรื่อนนั้นแล้วเจนเมี่ยวเขาพยักหน้าเอ่ยกำชับกับชิงเกอว่าชิงเกอเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ก่อนข้าจะเดินไปทางนั้นกับคุณหนูห้าสักหน่อยสองพี่น้องจูงมือกันเดินลึกเข้าไปในป่าไผ่เจนเมี่ยวมองเจนปิงแล้วยิ้มน้องห้าเจ้าอยากจะพูดอันใดหรือลมพัดโชยมาต้นไผ่ในป่าเอ็นไหวเสียงใบไผ่เสียดสีกันดังซ่าซ่า
แสงสีทองของเส้นขอบฟ้าสาดส่องมาทางเจินเมี่ยวที่สวมชุดกระโปรงสีเขียวทำให้เกิดเป็นแสงสีชมพูอ่อนขับเน้นให้รอยยิ้มของนางดูอ่อนโยนอย่างยิ่งจินปิงเอ่ยปากถามคำถามที่อยู่ในหัวของนางมาเนิ่นนานพี่สี่วันนั้นที่ท่านตกน้ำลงไปพร้อมกับคุณชายผู้สืบทอดจวนเจิ้นกัวกงนั้นเป็นเจตนาของท่านอย่างที่ข้างนอกลือกันหรือไม่เสียงอันสดใสกังวานของเด็กสาวถูกลมหอบพัดเข้าไปในป่าไผ่ลึกหนุ่มน้อยผู้สวมอภรรท์ขาวนวลทั้งร่างกำลังนั่งขัดสมาธิตรงหน้าโต๊ะมีหินเตี้ยตั้งอยู่บนนั้นมีกระดาษผูลาดไว้ข้อมือที่ยกค้างไว้นั้นก็มีพลังยิ่งเพียงสะบัดวาดลงไปก็กลายเป็นปล้องไม้ไผ่สดลำหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงกังวานใส่นั้นข้อมือที่วาดอยู่พลันชะงักค้างหมึกดำหยดร่วงจากปลายผู้กันในทันทีไม่เหตุค่ะไม่มีแท่งเหล็กแหลมก็อย่าคิดว่าจะซ่อมกระเบื้องเคลือบเป็นการเปรียบเปรยว่าหากไม่มีความสามารถก็อย่าได้ไปทำเรื่องที่ตนไม่มีทางทำสำเร็จได้นั้นจะดีกว่าจบตอนที่54ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ